โอมนโมกณิชายะนมหาโอมนมัสชิวายโอมเจมาตาดีสวัสดีค่ะวันนี้เราได้มาพบกันอีกครั้งกับมหาเดวีพยากรณ์ในรอบของสัปดาห์สุดท้ายของเดือนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกๆคนจะได้รับความสุขความสำเร็จและแนวทางการป้องกันแก้ไขกับการทำนายดวงชะตาในทั้ง7วันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์ทุกๆวันคือความสำคัญของมนุษย์ทุกๆสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนดวงชะตาทุกๆวันคุณไม่ได้นั่งอยู่ที่เดิมคุณมีการเปลี่ยนแปลงเดินทางทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่มหาเดวีได้บอกไว้ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเรามาเริ่มต้นกันที่วันอาทิตย์นะคะวันนี้ไพ่ของวันอาทิตย์ได้รับไพ่ของจัตติเมนต์คือการทำความดีความชั่วผลจากการกระทำในอดีตจะส่งผลสะท้อนถึงปัจจุบันเมื่อในอดีตคุณได้ทำสิ่งใดไว้ปัจจุบันและอนาคตคุณย่อมได้สิ่งนั้นเป็นสิ่งตอบกลับมาการงานบุคคลใดในวันอาทิตย์ได้ลงทุนสิ่งใดไว้ณวันนี้สิ่งผลนั้นจะตอบกลับมาทางด้านการเงินเงินเติบเบิกเงินจากธนาคารคุณได้รับเงินความรักอาจจะมีพ่อแง่แม่งอนกันบ้างแต่ไม่ได้มากมายนักทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ของคนวันอาทิตย์จะได้รับความสุขความสำเร็จกับผลที่ทำไว้แต่ถ้าคุณทำสิ่งที่ไม่ดีไว้ให้คุณระวังและรัดกุมในบางสิ่งแล้วสิ่งนั้นจะผ่านพ้นฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปได้ค่ะมาต่อกันที่วันจันทร์ไพ่ของคนวันจันทร์ King Pentacles ไพ่แห่งการเงินการเงินของคนวันจันทร์จะได้รับเงินตกเบิกเงินจากธนาคารโดดเด่นในเรื่องของการเงินการจับจ่ายใช้สอยเกี่ยวกับการเงินของคนวันจันทร์ในรอบสัปดาห์นี้จะยุ่งเหยิงกับการเงินกับการติดต่อธุรกิจการงานทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทุกอย่างจะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปได้มีเกณฑ์การเดินทางใกล้ไกลบ้างของคนวันจันทร์แต่ทุกอย่างจะผ่านพ้นได้กับคนวันจันทร์ค่ะต่อมาคนวันอังคารจะได้ของ Xworldไพ่ของ X-Word คือไพ่ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆคุณจะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปได้ในความพยายามของคุณดังเช่นที่คำที่ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั่นคนวันอังคารจะสุขสำเร็จกับทุกสิ่งที่ปรารถนาถึงแม้คุณต้องเหนื่อยต้องล้าต้องท้อจากบางสิ่งที่คุณทำอยู่แต่ไพ่ X-Word ออกทุกอย่างจะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปได้ค่ะคนวันพุธคนวันพุธในรอบสัปดาห์นี้ไพ่ The World คือไพ่สุขสมบูรณ์แห่งชีวิตคนวันพุธคุณจะมีโชคลาภการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงคุณจะมีโชคค่ะคุณสามารถเสี่ยงโชคได้ในรอบสัปดาห์นี้ของคนวันพุธจะสุขสำเร็จอุดมสมบูรณ์แม้กระทั่งการกินการเป็นอยู่จะสุขสมบูรณ์สำหรับคนวันพุธค่ะต่อมาคนวันพฤหัสบดีทำใจกับความเศร้ากับความเจ็บปวดในรอบสัปดาห์นี้คุณอาจจะมีเรื่องเจ็บปวดผ่านเข้ามาในชีวิตมีเรื่องข่าวที่ไม่ดีข่าวที่เศร้าข่าวที่ต้องเสียใจแนะนำสำหรับคนวันพฤหัสบดีเข้าวัดทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรแล้วทุกอย่างคุณจะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปได้ความเศร้าที่มีอยู่จะหายไปค่ะต่อมาที่คนวันศุกร์ในรอบสัปดาห์นี้ของคนวันศุกร์จะมีเกณฑ์การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนั่นก็หมายถึงเกณฑ์การงานของคนวันศุกร์จะประสบความสำเร็จมีเกณฑ์การงานหน้าที่การงานที่ดีขึ้นได้ตำแหน่งที่ดีขึ้นจะสำเร็จเกี่ยวกับการงานการเงินสำหรับคนวันศุกร์ต่อมาที่คนวันเสาร์วันสุดท้ายระมัดระวังศัตรูคนคิดร้ายใส่ร้ายป้ายสีแต่หนทางของการแก้ไขให้คนวันเสาร์ไปปล่อยสัตว์
พื่อการอภัยทานการให้อภัยเป็นสิ่งที่ดีสุดบุญที่สูงสุดคือการให้อภัยถ้าคุณละเว้นได้ซึ่งการอภัยทานทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะฟันฝ่าไปได้สำหรับคนวันเสาร์เน้นการทำบุญโปรดสัตว์แล้วทุกอย่างของคนวันเสาร์จะดีขึ้นค่ะมหาเดวีพยากรณ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในรอบสัปดาห์นี้คุณจะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปได้คุณสามารถติดต่อมหาเดวีพยากรณ์ได้ที่ www.mahadevipayakorn.com หรือที่ Facebookมหาเดวีพยากรณ์หรือคุณสามารถเช็คดวงได้ในไลน์ส่วนตัวมหาเดวี99 M A S A D E V I 99มหาเดวีพยากรณ์ยินดีรับใช้และหาแนวทางแก้ไขปัญหาความทุกข์ความสุขอยู่ที่ในมือของคุณความศรัทธาเท่านั้นที่จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จองค์มหาเทพมหาเทวีจะอำนวยอวยพรให้คุณพบกับความสุขความสำเร็จค่ะ